ทุกคนดูดีแล้วเราก็มาถึงจริงๆแล้วอ่ะจากเชียงของสู่นี่เฮ้ย30วันแบกเป้เที่ยวคนเดียวจากหมอชิดสู่หิมาลัย And today we gonna go to Everest Base Camp นี่จะเป็นทริปการเดินทางที่เราจะเดินทางบนภาคพื้นดินอย่างเดียวไม่ใช้เครื่องบินไทยลาวจีนทิเบตทั้งหมด15 EP ที่จะเห็นความแตกต่างของผู้คนเชื้อชาติสวัสดีค่ะอาหารเชี่ยวคนอร่อยทั้งโนมาทั้งวันแบบเพิ่มเมนูเนี่ยให้ตายเถอะวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อกับจุดหมายปลายทางดินแดนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ใกล้ชิดหิมาลัยเขาไกลลาดแล้วเราก็จะเดินทางไปให้ถึงเอเวอเรสต์เบสแคมป์ด้วยเขาที่สูงที่สุดในโลกเจ็บอ่ะเราจะจบคลิปแบบนี้ไม่ได้นะทั้งหมดนี้เกือบ 10,000 กิโลเมตรเราจะเริ่มต้นที่กิโลเมตรแรกไปด้วยกันจากกรุงเทพสู่เชียงของจังหวัดเชียงรายเมืองเรียบริมแม่น้ำโขงที่มีความสงบมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มีคนท้องถิ่นที่น่ารักแล้วก็มีโรงเรียนเล็กๆที่สอนวิชาที่ยิ่งใหญ่การเดินทางครั้งนี้จะเป็นยังไงเริ่มต้นไปด้วยกันค่ะกับคลิปแบกเป้กิโลเมตรที่1จากหมอชิดสู่หิมาลัยสวัสดีค่ะอันนี้ออนไลน์อะค่ะจันจราเก้าสามนะคะขอบคุณนะคะและแล้วเราก็ได้ตั๋วมาสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่การเดินทางมหากาพย์โซโล่เดี่ยวที่ไม่ได้เกิดขึ้นนานแล้วเอาจริงๆคือตอนนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นแบบเป็นฟิลเหมือนเด็กเพิ่งหัดเที่ยวเลยอ่ะคือแบบมันเป็นทริปใหญ่ในรอบน่าจะแบบตั้งแต่อเมริกาใต้อะไรอย่างนี้เลยมั้งที่เราไปเที่ยวคนเดียวเป็นเดือนๆใช่ปะนี่ก็จะเป็นทริปใหญ่ในรอบปีเลยมั้งที่เราจะไปเที่ยวคนเดียวเป็นระยะเวลา1เดือนนะคะซึ่งตอนนี้บรรยากาศหมอชิดที่เรามาขึ้นรถบัสไปเชียงของเนี่ยคนเยอะมากเพราะว่าเป็นช่วงสงกรานต์ใช่ไหมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าปลายทางของแต่ละคนเนี่ยจะไปจังหวัดไหนกลับบ้านหรือไปเที่ยวกันแต่ว่าปลายทางสำหรับเรานั่นก็คือไปหิมาลัยเป็นการเริ่มต้นแบบเล็กๆที่ปลายทางมันยิ่งใหญ่มากทุกคนคือกลัวทำไม่ได้มากเลยแต่ว่าต้องทำได้เราเที่ยวมาเยอะพอสมควรเก็บประสบการณ์มานับไม่ถ้วนหวังว่าทริปนี้ก็จะเดินทางราบรื่นนะคะแล้วเราก็ตั้งใจว่าทริปนี้เนี่ยจะเป็นทริปที่เราอยากจะไปเรียนรู้เรื่องราวของผู้คนที่แม่น้ำโขงเนาะเพราะว่าเส้นทางของเราเนี่ยก็คือจะนั่งเรือจากเชียงของเนี่ยไปยังหลวงพระบางแล้วก็ไปยัง12พรรณาด้วยนะคะเพื่อที่จะไปเห็นวิถีชีวิตของคนแม่น้ำโขงแล้วก็เป้าหมายหลักของเราเลยที่เราจะไปให้ถึงเนี่ยก็คือหิมาลัยกับภูเขาที่ชื่อว่าไกลาดนะคะก็เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อที่แบบเป็นภูเขาแห่งหนึ่งของโลกที่หลายคนศรัทธาเนาะเราก็จะไปให้ถึงตรงนั้นที่เริ่มต้นจากหมอชิดเนี่ยแหละฮะก็เป็นว่าทริปนี้จะเป็นยังไงติดตามชมไปพร้อมๆกันกับทริปแรกนะคะระยะกิโลเมตรที่0จากหมอชิดสู่หิมาลัยไปครับผมฮะลงเชียงของค่ะเชียงของเลยนะงั้นขอวางของก่อนเชียงของวางของก่อนอะไรนะ 9A เนาะ 9A ค่ะโอเคอ่ะน้องเหงื่อดิซกไปหมดแล้วแม่โอเคค่ะทุกคนตอนนี้รถก็ออกแล้วนะก็เรียกได้ว่า1กิโลแรกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะจากกรุงเทพไปสู่เชียงของนะก็เดี๋ยวเราก็จะใช้เวลาประมาณ13ชั่วโมงจากกรุงเทพไปเชียงของกันนะคะแล้วก็น่าจะถึงประมาณ7โมงเช้าก็ไปชิวๆพักผ่อนกินข้าวแล้วก็นอน13ชั่วโมงบนรถบัสเราก็นอนไม่ค่อยหลับเลยนะเพราะว่าตื่นเต้นกับทริปใหญ่เนี่ยมากๆก็เลยถ่ายฟีดเล่น TikTok ไปค่ะแต่พอกลับมาจากทริปแล้วเนี่ยก็เจอสิ่งนึงค่ะที่คิดว่าทุกคนน่าจะชอบนั่นก็คือส
่วนรถจาก TikTok Shop ค่ะก็คือหลังจากที่เราเนี่ยกลับมาจากทริปใหญ่ใช่ไหมก็คือแบบว่าช้อปปิ้งแบบรัวๆเลยนะในทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะที่เราสั่งมาจาก TikTok Shop ไปเปิดกล่องกันก็ซื้ออะไรมาบ้างเจ๊งเก๋าลัดเซ็ตทิชชู่3ห่อใหญ่12ห่อเล็กล้างมือคิดละอีกคิดละอีกคึ่งแมสวีฟิตใส่แล้วหน้าเรียวฮ่าสามกล่องใหญ่เช่นกันและทั้งหมดนี้นะคะเราก็ได้มาจากโปรโมชั่นที่เขามีตอนนี้นะนั่นก็คือแบรนด์ Crazy Deals ค่ะพร้อมส่วนลดสินค้าแบรนด์ดังๆนะคะสูงสุดถึง 80% ก็ถ้าใครอยากได้นะคะนี่เลยค่ะแค่เข้ามาหน้า TikTok Shop แล้วเราก็เลือกตรงนี้เลยค่ะแบรนด์ Crazy Deals นะเพราะว่านี่นะคะเขามีแบบว่าสินค้าให้เลือกแบบเยอะมากเลยนะก็คือแบบว่าเลื่อนได้เป็นชั่วโมงแต่ว่าก็ถ้าใครนะคะอยากเช็คชัวร์ว่าเป็นแบรนด์ของแท้นะคะก็สามารถสังเกตตรงคำว่ามองตรงนี้ได้เลยแล้วก็ยังไม่พอนะคะถ้าใครเซิร์ชโค้ดส่วนลดนะคะ TT Brand Crazy Deals นะคะก็รับส่วนลดเพิ่มไปเลยอีก 5% แถมเขานะคะก็ส่งฟรีทุกวันด้วยแล้วก็เพื่อความชัวร์นะคะเพื่อได้ของสินค้าที่ราคาถูกที่สุดเนี่ยก็เข้าไปในลิงก์ที่เราเนี่ยจะแปะเอาไว้ข้างใต้ได้เลยปะก็ช็อปสะใจแล้วนะคะก็ได้เวลาไปเที่ยวกันต่อแล้วค่ะไปครับผมหนูไปโรงแรมที่ชื่อว่า Day Waterfront Hotel อะค่ะเท่าไหร่คะ40 บาทโอเคได้ค่ะโอเคสวัสดีค่ะทุกคนแล้วเราก็มาถึงเชียงของเป็นที่เรียบร้อยแล้วการเดินทางของเราจากหน้าสมบัติทัวร์นะคะบขสก็คือการนั่งรถกระป๋อมไหมคะคุณพ่อเขาเรียกว่าอะไรคะรถตุ๊กตุ๊กรถสามล้อนะคะในการที่จะไปโรงแรมกันก็40 บาทแต่ว่าเท่าที่เห็นอย่างไวๆก็คือว่ามาถึงเชียงของปุ๊บหลายๆคนถ้าไม่นับคุณพ่อนะก็คือใส่หน้ากากอนามัยกันแบบว่าเลยนะคะเพราะว่าอากาศช่วงที่เรามาเนี่ยเป็นช่วงที่ฝุ่นค่อนข้างที่จะเยอะมากนี่คือสภาพอากาศนะเป็นสีทองหมดเลยค่ะทุกคนนี่น่าจะเป็นครั้งแรกของเราเลยนะกับการมาเชียงรายในฤดูที่ฝุ่นเยอะขนาดนี้นะคะก็เลยแสบคอไปหมดเลยตั้งแต่บนรถบัสละก็เป็นว่าปะเดี๋ยวเราจะนั่งไปโรงแรมเพื่อวางกระเป๋าใบนี้ของเรากันจะได้พอดีว่าจองเอาไว้จะฝากกระเป๋าอะค่ะเอาได้มาอยู่กี่วันคืนเดียวใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆจะนั่งเรือไปหลวงพระบางต่อพรุ่งนี้เหรอใช่ค่ะมีห้องน้ำให้ล้างหน้าแปรงฟันนี่ค่ะห้องแรกนะโอเคก็ตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมแล้วนะคะเมื่อกี้นี้คุณพี่เจ้าของโรงแรมน่ารักมากคือเขาแบบแนะนำที่เที่ยวแบบว่าเอ้ยไปนู่นสิไปนี่สิยามเช้าอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวว่าอาจจะล้างหน้าและอะไรเงี้ยให้เรียบร้อยแล้วก็พี่เขาบอกว่าอีก10 นาทีจะมีพระมาบิณฑบาตก็อาจจะแบบว่าพี่เขาก็ชวนเราไปตักบาตรอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราจะไปตักบาตรกันแต่ว่าตอนนี้ขอล้างหน้าแปรงฟันสักนิดนึงแต่ว่าตอนนี้คือแบบฝุ่นมันเยอะมากทุกคนคือไม่ไหวเลยอ่ะแบบคลิปนี้อาจจะต้องขออนุญาตใส่แมสนิดนึงนะคะเพราะว่าเราเป็นคนแพ้ฝุ่นหนักมากก็เลยไม่ได้จริงโอเคก็เดี๋ยวเราล้างหน้ากันนิดนึงเพราะว่าน้ำคงไม่ได้อาบละมั้งโอเคเราจะไปใส่บาตรยามเช้ากันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้พี่ๆเขามาจากพะเยาเชียงใหม่มาเที่ยวกันใช่ไหมคะเขาบอกว่าทุกๆ7 โมงถึง 8 โมงเช้าก็จะมีพระมาบิณฑบาตใส่บาตรยามเช้ากันได้นะคะบรรยากาศดีมากค่ะทางตุลาพระหลวงพระมีนาสัตตุมาเตโ
โอเคค่ะก็ก่อนที่เราจะออกเดินทางกันนะคะเราก็จะมาเล่าถึงภาพรวมของทริปนี้กันก่อนว่าเฮ้ยเราอ่ะจะเดินทางอะไรยังไงแล้วความตั้งใจของเราคืออะไรแล้วทริปแบกเป้เที่ยวคนเดียว30วันจากหมอชิดสู่เอเวอเรสต์เบสแคมป์ของเราเนี่ยจะเป็นการเดินทางภาคพื้นดินไม่ใช้เครื่องบินเลยค่ะทุกคนเริ่มกิโลเมตรที่0นะคะก็คือจากหมอชิดเราจะนั่งรถบัสสู่เชียงของเพื่อไปนั่งเรือช้า2วัน1คืนลัดเลาะบนแม่น้ำโขงไปสู่หลวงพระบางสปป.ลาวจากนั้นค่ะเราก็จะนั่งรถไฟความเร็วจากหลวงพระบางเนี่ยสู่12ปันนาที่ประเทศจีนเพื่อไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่จีนครั้งแรกแล้วเรานะคะก็จะไปต่อกันยาวๆโดยรถไฟในประเทศจีนผ่านคุนหมิงเมืองที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยุนนานนครฉงชิ่งถิ่นกำเนิดหม่าล่ามหานครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วก็ต่อด้วยซีหนิงเมืองศูนย์กลางเพียงแห่งเดียวบนที่ราบสูงซิงไฮ้ทิเบตและเราก็จะเดินทางกันต่อด้วยรถไฟที่สูงที่สุดในโลกไปยังกรุงลาซาพร้อมมุ่งหน้าสู่เอเวอเรสต์เบสแคมป์และภูเขาศักดิ์สิทธิ์ไตรลาศการเดินทาง30วันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงก็ฝากทุกคนมาติดตามกันแล้วก็เอาใจช่วยกันด้วยนะคะให้ความรู้สึกว่าจากคนตัวเล็กๆจากหมอชิดที่กรุงเทพเริ่มที่บ้านเราเนี่ยเราสามารถเดินทางไปถึงภูเขาที่สูงที่สุดในโลกได้เลยนะอะไรเงี้ยประมาณนี้แหละค่ะที่เราอยากจะตั้งจุดเป้าหมายให้เราในครั้งนี้ซึ่งไม่รู้ว่าเราจะไปถึงหรือว่าทำได้หรือมีการเปลี่ยนแผนระหว่างทางหรือเกิดอะไรขึ้นก่อนไหมแต่ว่าก็อยากจะอัดจุดเป้าหมายของเราให้ทุกคนฟังก่อนที่เราจะเริ่มเดินทางในครั้งนี้กันแล้วก็ที่สำคัญถ้าทุกคนได้เห็นนะคงจะทักเราตั้งแต่ต้นคลิปไว้แล้วว่าเฮ้ยทำไมผมยาวขึ้นทำไมถึงแบบไปต่อผมอะไรเงี้ยก็จะบอกว่ามันคือทริปที่สำคัญของเรามากๆเราก็รู้สึกว่าคือมีคนเรียกร้องมาเยอะแล้วก็ตัวเองก็อยากทำผมยาวด้วยก็เลยไปทำการต่อผมก่อนที่จะเริ่มทริปใหม่นะคะแล้วก็ได้เห็นถึงความลำบากของชีวิตว่ามันยาวแล้วมันร้อนมากทุกคนก็เลยต้องนั่งถักเปียกอยู่อย่างนี้นะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองไปบอกคุณพ่อดีกว่าว่าคุณพ่อจะมีแอคยังไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อรู้ไหมว่าหนูกำลังจะเดินทางไปไหนอ๋อเห็นคุยกันเมื่อเช้าเลยบอกว่าพรุ่งนี้จะเดินทางไปหลวงพระบางเนาะใช่แล้วจะข้ามตรงท่าเรือตรงสะพานแห่งที่4สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4ที่อำเภอเชียงของข้ามไปห้วยทรายใช่ใช่เนาะใช่ค่ะโอเคเยี่ยมเลยแต่ว่าจริงๆแล้วปลายทางของหนูก็คือทิเบตใช่คุยกันเมื่อกี้ลืมบอกไปบอกว่าอ้าวหนูคุยไปแล้วเหรอหนูเล่าไปแล้วเหรอเล่าให้ผมฟังไงเออเหรอคะหนูลืมไปแล้วเนี่ยเพราะว่าจะไปจีนแล้วก็เลยถามว่าต้องเอาวีซ่าใช่มันฟรีวีซ่าแล้วฟรีวีซ่าเข้าจีนแต่ไปที่เบสนี่ต้องมีสเปเชียลเพอร์มิทใช่เข้าไปโหน่าสนน่าสนที่เบสคุณพ่ออวยพรให้หนูหน่อยในการเดินทางในครั้งนี้ขอให้เดินทางด้วยความสุขด้วยความสนุกได้ความรู้ให้กับคนที่เป็นfollower คนติดตามเยอะให้คนมาเที่ยวเชียงของด้วยเชียงของดินแดนแห่งความสุขที่หลากหลายปลายทางแห่งความสุขที่หลากหลายนะฮะ the best destination สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่อยู่เมืองชายขอบที่ติดกับประเทศลาวและใกล้จีนมากที่สุดจริงเหรอคะจากชายแดนไทยเนี่ยไทยลาวเนี่ยไปหาชายแดนจีนลาวเนี่ย200 กว่าโลใกล้มากนะโอเคได้เลยค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อขอบคุณค่ะนี่เป็นไงล่ะคุณพ่อเจ้าของโรงแรมเราน่ารักมากชื่อว่า Waterfront Hotel นะคะแต่เราจะขึ้นชื่อไว้ให้เยอะๆเลยเพราะคุณพ่อเนี่ยน่ารักมากจริงแล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคุณพ่อถึงจะได้ Trip Advisor เป็นโรงแรมนึงที่ได้ Trip Advisor เยอะขนาดนี้ที่เราเคยเห็นมานะทั้งเกาหลีทั้งไทยทั้งจีนทั้งหลายประเทศมากๆเลยนะที่คุณพ่อได้มาสุดยอดจริงๆก็เป็นว่าเดี๋ยวเช้านี้นะคะเราก็จะไปหาข้าวเช้ากินกันแล้วก็ไปหาที่เที่ยวเชียงของกันก่อน1วันนะคะก่อนที่เราจะเดินทางข้ามประเทศไปยังวันพรุ่งนี้ค่ะ Let's go นี่คุณแม่ให้เราเช็คอินได้เลยเพราะว่าห้องว่างแล้วคุณแม่ก็เลยบอกว่าเออนั่งรถบัสมาเหนื่อยๆใช่ไหมงั้นเข้าห้องก่อนเลยได้โรงแรมน่ารักมากเลยอ่ะว้าวนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่ไปเหนือโต๊ะนะลูกนะได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะที่พักริมโขงดูวิวอย่างนี้ในราคา700 บาทสุดยอดแล้วก็ตรงข้ามนั่นก็คือประเทศที่เราจะไปกันในวันพรุ่งนี้นะคะก็เป็นว่าเดี๋ยวเราจะเก็บของเก็บของในห้องแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวโอเคสวัสดีค่ะทุกคนหลั
ังจากที่เราไปเก็บคงเก็บของจริงๆแอบไปนอนมาแป๊บหนึ่งด้วยนะเพราะว่าง่วงมากแต่แบบเดินทางมาเมื่อคืนก็แบบหลับๆตื่นๆใช่ไหมก็แอบไปนอนตอนนี้ก็เกือบ11โมงแล้วปั่นจักรยานไปหาอะไรกินกันนะคะซึ่งร้านที่เราจะปั่นไปตอนเนี้ยชื่อว่าร้านป้าอ่อนนะเป็นร้านแบบข้าวซอยแบบชาวไทยลื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเอกลักษณ์แล้วก็เป็นร้านข้าวซอยชื่อดังของเชียงของเหมือนกันก็เดี๋ยวเราจะปั่นไปกินข้าวกันเพราะว่าที่โรงแรมเนี่ยมีจักรยานให้เรายืมด้วยนะเราก็เลยยืมเขามาแล้วเราก็คิดว่าจะปั่นไอ้เจ้าจักรยานคันนี้นี่แหละไปเที่ยวรอบๆเชียงของกันแล้วก็วันนี้นะคะช่วงบ่ายเนี่ยเราก็ได้ทำการนัดครูคนนึงไว้เป็นครูที่เขาเรียกว่าประจำเชียงของเลยก็ว่าได้แล้วเขาก็มีสตอรี่ที่น่าสนใจมากๆก็เป็นครูที่เราอ่ะเคยไปพบคุณครูเขาเนี่ยที่เชียงใหม่นะคะก็ชวนบอกว่าถ้าวันใดที่มาเชียงของเนี่ยมาหาเขาได้เขาจะพาเราเที่ยวเชียงของแล้วก็เลยทำการนัดครูเอาไว้นะคะก็เดี๋ยวบ่ายวันนี้เนี่ยก็จะไปหาคุณครูกันป่ะข้าวซอย12ปันนาเหรอคะโอเคนี่คือข้าวซอย12ปันนานะก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นว่าแบบเวลาเรามาภาคเหนือหรือแบบมาแบบโซนๆแบบว่าเชียงรายเชียงใหม่ใช่ป่ะเราก็จะเห็นเหมือนแบบเมนูอาหารเหนือที่จะเป็นเส้นมีแกงมีแบบน้ำยำอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งอันที่เป็นข้าวซอยเหมือนกันแต่ว่ามีความแตกต่างนั่นก็คืออย่างที่บอกว่ามันคือข้าวซอย12ปันนาก็คือเจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นชาวไทยลือนะก็เลยจะมีแบบว่าความดึงเอาเอกลักษณ์ของ12ปันนาเนี่ยมานะเพราะว่าไทยลือเนี่ยอยู่ที่12ปันนาใช่ไหมแล้วก็อย่างนึงนะคะที่สำคัญที่เรามาเลือกกินร้านเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะไป12ปันนาเพราะอย่างที่บอกนะคะว่า12ปันนาเนี่ยเขาจะมีประเพณีคล้ายๆกับสงกรานต์บ้านเราด้วยอาหารการกินหรือหลายๆอย่างวัฒนธรรมเนี่ยก็จะมีความคล้ายๆกันแล้วก็คุณแม่เจ้าของร้านเนี่ยก็คือมาจาก12ปันนาเลยแล้วก็โยกย้ายมาอยู่ที่เชียงรายที่นี่นะคะก็เลยเอาเขาเรียกว่ารสชาติแล้วก็ความเป็นมาวัฒนธรรมเนี่ยเข้ามาผสมผสานในอาหารปกติเราก็จะเห็นเป็นเหมือนกับพริกเผาใช่ป่ะแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่พริกเผานะถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนพริกเผาแต่ว่าอันเนี้ยเขาบอกว่ามันทำมาจากถั่วเน่านะคะรสชาติมันแบบเผ็ดเลยอะเผ็ดมันจะมีความแบบไม่ได้ใส่กะทิเหมือนข้าวซอยปกติเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็จะใส่แบบสูตรแบบ12ปันนาพอกินกับหมูสับแล้วก็เครื่องปรุงเขาอะมีความเผ็ดนัวมากมากพี่คะขอเป๊ปซี่ได้ไหมคะนี่สวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่อะไรคะชื่อน้ำค่ะพี่น้ำเมนูนี้มันเป็นมายังไงบ้างอะเมื่อก่อนคุณย่าจะเป็นคนทำค่ะเป็นเขาเรียกว่าข้าวซอยน้ำหน้าแต่คุณย่ามาจาก12ปันนาเป็นสูตรของทางคุณย่าเลยค่ะอ๋อคือข้าวซอยน้ำหน้าเหรอคะแล้วอันนี้เขาคืออะไรเป็นเครื่องปรุงยังไงอะคะมีหมูสับแล้วก็เป็นเครื่องเทศผัดรวมกันเป็นน้ำหน้าข้าวซอยค่ะอ๋อก็คือเป็นชาวไทยลือใช่ไหมที่หนูเห็นใน Google เห็นเขารีวิวมาว่าคนย่าเป็นคนไทยลือเลยอ๋อแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่เชียงรายอะไรอย่างนี้แล้วก็เอาวัตถุดิบอาหารรสชาติมาผสมกับเมนูไทยอย่างนี้ปะมันเป็นเมนูของทางที่นู่นเลยค่ะอ้าวเหรอข้าวซอยอะนะเป็นสูตรของย่าเลยอะอ้าวเหรอข้าวซอยไม่ใช่ของไทยเหรอถ้าเป็นข้าวซอยไทยที่เคยเห็นจะมีกะทิใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เป็นทางเชียงใหม่อ๋อเป็นเชียงรายก็จะมีข้าวซอยน้ำเงี้ยวแต่ว่าน้องคนนี้คือข้าวซอยน้ำหน้าที่ไม่ใช่ข้าวซอยไทยแต่คือข้าวซอยสองอันนาถูกต้องอ๋อแสดงว่ามันมีข้าวซอยหลายแบบโอเคแสดงว่าเราเข้าใจผิดหรือว่าผสมผสานกันไม่ใช่เรียกว่ามาจากสองอันนาเลยโอเคขอบคุณค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินทางไปสองอันนาด้วยทริปนี้ไปตามหาบ้านเกิดคุณย่ากันค่ะอร่อยนะขอบคุณค่ะมันเป็นซังซี่อย่างที่บอกว่ามันไม่มีกะทิเลยเพราะมันคือแบบเป็นสูตร12ปันนาเลยเนาะเมือง12ปันนาเนี่ยถ้าใครเดินไม่ออกนะคะก็จะเป็นเมืองที่เป็นเมืองหลวงที่ชื่อว่าชิงฮูนะก็คือหรือว่าเชียงรุงที่เราเรียกกันนั่นแหละแล้วก็เป็นเมืองที่แม่น้ำโขงไหลผ่านนะคะก็จะไหลผ่านจากแบบว่าทิเบตมาแบบจากจีนมาลาวแล้วก็มาไทยใช่ป่ะก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราก็จะขับย้อนขึ้นไปตามแม่น้ำโขงกันนะ
ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะได้มาลองชิมสิ่งที่มันมาถึงไทยเนาะแล้วเราก็จะได้ไปกินของจริงอยู่ที่นู่นกันก็เด็ดเป็นยังไงก็ติดตามกันนะคะมาเจอกันใหม่ครับผมโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดพระแก้วเชียงของแล้วนะคะเป็นความตั้งใจของเราอย่างนึงก็คืออยากจะมาเข้าวัดทำบุญเป็นการเจิมสิริมงคลในการเดินทางในครั้งนี้นะตั้งหลังทุกคนก็จะเห็นว่าเราเข้าวัดค่อนข้างที่จะบ่อยมากๆเราก็ทำเพื่อความสบายใจในการแบบเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าอยากจะมาสักการะแล้วก็แบบว่ากราบไหว้เป็นการอวยพรให้ตัวเองในการเดินทางนะให้มันปลอดภัยราบรื่นด้วยดีแล้วก็ที่สำคัญนะคะวัดพระแก้วเชียงของเนี่ยเขาบอกว่าแบบเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มียาวนานกว่าแบบ 1,300 ปีแล้วนะแล้วนี่คือแบบว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเราชอบมากเลยนะเวลามาจังหวัดหรือว่าสถานที่พื้นที่ที่มันติดริมแม่น้ำโขงว่าจะเป็นเชียงรายตรงนี้ใช่ไหมหรือว่าแบบเชียงคานหนองคายนครพนมอะไรเงี้ยคือมันจะมีฟิลของความแบบวิถีชีวิตบนแม่น้ำโขงตรงนี้อยู่แล้วก็แบบตัวพญานาคใช่ไหมที่หันหน้าออกไปสู่แม่น้ำโขงนะคะแต่ว่าความแตกต่างของพญานาคที่เชียงรายหรือโซนภาคเหนือเนี่ยเขาจะมีเหมือนเอกลักษณ์อยู่ก็คือมันจะเป็นเขาเรียกว่าจระเข้ผสมพญานาคนี่ทุกคนเห็นปะจะเป็นรูปจระเข้ซึ่งเขาจะเรียกว่ามังกรขายนาคนะก็จะเป็นเหมือนเอกลักษณ์รูปแบบของส่วนภาคเหนือนะที่เราจะเห็นพญานาคในรูปแบบนี้นะคะไปไหว้พระทำบุญกันซะหน่อยจะทำบุญก็ทำบุญไอติมไผ่ทองก็จะขับออกแล้วต้องมาคนเดียวเลยนี่ใช่ค่ะโอ้อยู่ไกลด้วยเลยอะไรนะคะหนูมาจากกรุงเทพโอ้มาใช่โหร้อนๆเลยพี่มาถูกเวลามากใส่ถ้วยใส่ถ้วยค่ะใส่แล้วเอาข้าวเหนียวไหมเอาข้าวเหนียวด้วยเอาฝอลีส่งเยอะๆเอารวมทุกรสเลยไหมหนูขอแค่สีขาวได้ไหมได้จ้ะอันนี้พี่เป็นคนเชียงของเหรอคะโอ้อยู่ชัยภูมิด้วยนะอ่ะพี่อยู่ชัยภูมิเหรอโอ้โหมาทำงานไกลมากเลยเพิ่งมาถึงหรือไม่เนาะหนูเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี้เลยค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหผู้ช่วยชีวิตไอติมไผ่ทองขอบคุณค่ะพี่เขาขับไปละบ๊ายบายนะไผ่ทองก็เดี๋ยวบ่ายวันนี้นะคะอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่แรกเนาะว่าเรานักครูตีเอาไว้ก็คือเป็นครูที่เขาว่าทำโรงเรียนที่ชื่อว่าโฮงเฮียนน้ำของนะเราก็ขอให้เขาเนี่ยพาเราไปเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของแม่น้ำโขงด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ย3วัน2คืนเราก็จะล่องแม่น้ำโขงใช่ไหมเพื่อที่จะไปหลวงพระบางกันก็อยากจะเรียนรู้วิถีชีวิตคนเชียงของในฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวบ่ายวันนี้จะไปหาครูตีใช่ไหมซึ่งเราอะติดต่อครูตีไม่ได้เพราะว่าเขาอะไม่มีโทรศัพท์มือถือเคยแบบโทรหาไม่ได้อะไรเงี้ยตอนนี้ครูยังไม่ตอบเลยนะคะก็คิดว่าเดี๋ยวไปตามเวลานัดแหละก็คือบ่ายโมงก็ไปกับน้องคืออาตึมโฮงเฮียนน้ำของปะคะครับโอเคค่ะมาจากไหนเนาะมาจากกรุงเทพค่ะจอดตรงไหนได้บ้างคะตรงนั้นได้เลยเนาะปั่นจักรยานมาเองปั่นมาจากกรุงเทพเลยเหรอครับอ๋อไม่ใช่ค่ะปั่นมาจากโรงแรมตรงนี้ค่ะนี่ก็เป็นนักศึกษาหรือคนทำงานนี่เป็นสวัสดีค่ะถ่ายได้ไหมคะสวัสดีค่ะดีค่ะดีค่ะจะพาทัวร์ได้ไหมได้เป็นคุณครูเหรอคะมาเป็นอาสาสมัครที่นี่ค่ะอ๋อเป็นอาสาสมัครชื่ออะไรบ้างคะเน่อ๋อชื่อสีค่ะพี่สีพี่หรือน้องน้องกระเคยอายุ23ปีอ๋อ23อ้าวไผ่ทองมาอีกแล้วไอ้ตีไผ่ทองมาอีกแล้วเหรอคุณลุงมีต่างชาติด้วยเหรอใช่ค่ะเขาเป็นอาสาสมัครฮัลโหลอ้าวคนไทยเหรอพูดภาษาไทยได้อ๋อพูดภาษาไทยเป็นคนไทยคนไทยอ๋อไทย12ปันนาจริงปะนี่ผมมาจากพม่าพม่าผมเป็นคนไทยอ๋อเป็นคนไทยว้าวแต่พูดภาษาไทยได้ได้เยอะมากได้เยอะมาก Hello nice to meet you โรงเรียนนี้เป็นมายังไงจนเกิดให้คนดู
หนูฟังได้ไหมคะได้ค่ะหนูเฉยเลยวะโรงเรียนแม่น้ำคลองหรือว่าสถาบันองค์ความรู้ค่ะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะค่ะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเลยค่ะเมื่อกี้ที่เจอลุงจักรอะค่ะก็จะเป็นไกด์ค่ะแล้วก็เป็นนักวิจัยด้วยเขาชำนาญเรื่องนกค่ะก็เป็นเหมือนเจ้าของก็คือครูติใช่ไหมคะที่รอนัดครูเขาไว้แต่ครูเขายังไม่มาเนาะเดี๋ยวเกริ่นง่ายๆก็คือเขาเป็นทำโรงเรียนด้วยแล้วก็เป็นนักอนุรักษ์แล้วก็ทำถึงเรื่องแบบเรื่องเขื่อนที่มีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงแถบนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นห้องสมุดค่ะอ๋อนี่คือห้องสมุดเหรอคะจะรวบรวมหนังสือแล้วก็งานวิจัยเกี่ยวกับแม่น้ำโขงค่ะแล้วก็คนรุ่มแม่น้ำโขงนะคะอันนี้มีนักเรียนอยู่จริงๆไหมคะเนี่ยไม่มีค่ะอ๋อเป็นโรงเรียนแม่น้ำของหมายถึงเป็นโรงเรียนของทุกคนนะคะโรงเรียนของชุมชนอ๋อโรงเรียนของที่สนใจที่จะมาศึกษาค่ะระหว่างที่เรารอครูตีนะคะในห้องสมุดเนี่ยก็มีหนังสือหลายเล่มมากๆเลยนะที่น่าสนใจแล้วเราค่ะก็ดันไปเจอหนังสือตำนานพื้นเมือง12ปรรณาด้วยหยิบมาอ่านดูเล่นๆซะหน่อยเผื่อเป็นการเตรียมตัวในอาทิตย์หน้าซึ่งข้างในเล่มนี้นะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะมากๆผ่านเวลาไปก็มีครูจักรนะคะครูอีกคนนึงของฮงเฮียนมานั่งคุยเป็นเพื่อนแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าคุณครูเขาเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องอนุรักษ์นกมากๆเพราะว่านกเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งก่อสร้างในแม่น้ำโขงเหมือนกันแล้วก็มีประโยคนึงค่ะทุกคนที่เราเนี่ยชอบมากๆที่ครูจักรพูดนะนั่นก็คือฮงเฮียนนี้ไม่ได้มีใครสอนใครแต่ธรรมชาติเนี่ยแหละจะเป็นคนสอนเราเองสวัสดีค่ะครูตีสวัสดีค่ะว้าวสวัสดีค่ะครูหนูนั่งรอครูอยู่หนูที่หนูทักเฟซบุ๊กครูไว้อะค่ะขอบคุณนะคะครูจักรขอบคุณค่ะคุยกับครูจักรสนุกมากเลยนี่คือครูตีที่เราพูดถึงกันมาตลอดระยะเวลาที่นั่งคุยเมื่อตะกี้โอ้ยดีใจที่ได้เจอค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะให้ครูนะคะรบกวนพาอธิบายเรื่องราวเป็นเหมือนว่าอินโทรดักชั่นของเฮียนของเฮียนแล้วก็เกี่ยวกับแม่น้ำโขงให้หนูสักเล็กน้อยได้ครูติจะพาเราทัวร์นะเป็นห้องรวมเนาะอ๋อห้องพักเหรอห้องพักนี่ก็ผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายก็สมมติเป็นนักศึกษาเนี่ยการแลกเปลี่ยนเนาะค่ะเป็นพวกที่ของคนรุ่นใหม่การแลกเปลี่ยนด้วยอะไรด้วยเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่นั่งคุยครูติบอกว่าครูติไม่ได้แค่สู้แต่ครูติสร้างด้วยสร้างนี่ก็สำคัญเนาะถ้าไม่สร้างก็ไม่รู้จะเอาใครมาสู้ใช่ก็ตรงนี้ก็เป็นห้องครัวเย็นนี่อันนี้ไม่แน่เอาอาจจะได้ลาบปลาเฮ้ยลาบปลาเหรอคะเดี๋ยวอามาดูลาบปลาที่นี่ดูก่อนอันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะค่ะพอดีวันอาทิตย์ก็มีน้องมาคนเขาก็กลับไปบ้านห้องครัวก็เรียบง่ายมากๆแค่ไม่มีไฟฟ้าเลยตรงนู้นใช้เตาอั้งโล่นะคุณนะมีเตาแก๊สก็มีอ๋อเตาแก๊สก็มีใช่ไหมคะง่ายๆเนาะง่ายๆก็เป็นโรงเรียนติดริมแม่น้ำโขงเลยนะคะทุกคนนี่ก็เป็นอาคารที่เราใช้อบรมนะเป็นราคาในการอบรมอย่างนี้ถ้าแบบว่าคนนักท่องเที่ยวอย่างหนูมาเขาอยากมาโรงเรียนนี้ก็ได้เหมือนกันได้ก็มานั่งคุยที่ร้านกาแฟอ๋อคือใครมาก็ได้มานั่งกินกาแฟอะไรกันเนาะพอดีบาริสต้าไปงานแต่งงานก็เลยอดหนูอุตส่าห์เก็บกาแฟไว้กินที่โรงเรียนเลยนะเนี่ยนี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นป้ายที่ครูเขียนไว้ stop ดำไม่มีธงมนด้วยนะคะครูมีธงมนใช่ธงมนก็เราก็มีเครือข่ายทางเนปาลอ่ะนะมีธงมนแล้วก็มีแบบแม่น้ำเพื่อชีวิตแล้วมีป้ายโรงเรียนไว้นะอ๋อนี่คือร้านกาแฟเหรอคะใช่อ๋อจริงๆมันควรจะเปิดตรงนี้ใช่ไหมคะมีภาพแม่น้ำโขงเมื่อก่อนหาปลาได้ตัวเบลเริ่มเลยเนาะปลาบึกเรียกได้ว่าทั้งชีวิตของครูติก็คือเป็นเกี่ยวกับแม่น้ำโขงหมดเลยครูก็ออกจากคลาสตอนครูมาประมาณปี40น่ะค่ะก็จนถึงเดี๋ยวนี้ปี40ก็คือ2540ปีที่หนูเกิดพอดีเป๊ะครูลาออกมาเป็นนักอนุรักษ์ใช่ค่ะแล้วครูก็มีแบบว่าเป็นทริปแบบว่าล่องเรือคายักแบบว่าเพื่อเรียนรู้ธรรมชาติด้วยใช่ไหมคะอ๋อคือใครจะมาก็ติดต่อเที่ยวด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตด้วยเนาะทั้งเรื่องของนกเรื่องของปลาเพราะว่าอย่างที่ครูจักบอกเราว่าแม่น้ำโขงเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องของปลาใช่ไหมคะครูมีทั้งเรื่องของนกวิถีชีวิตเนาะคือแม่น้ำโขงนี่มันไม่ได้มีแต่น้ำอ่ะมันมีวิถีมีว่าทำมีชีวิตค่ะนี่มีคยักหรือใครจะเช่าส่วนมากเราก็จะนำทัวร์เนาะนำทัวร์เพราะว่าเวลาล่องคายักเนี่ยมันก็เรียนรู้เรื่องนิเวศแม่น้ำโขงด้วยอะไรด้วยมันก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งถ้าล่องมาจากเชียงแสนก็ไปถึงเวียงแก่นก็
2คืน3วันอ๋อเชียงนอนกลางทาง2คืนอ๋อแล้วก็3วันไปถึงที่ผาไดชายแดนเสียงแดดไปผ่าไดเลยนี่นี่ก็จะพาไปนี่ก็จะเป็นทริปที่เราจะสามารถไปเที่ยวได้ชมความงามนิเวศเกาะแก่งหาดดอนนี่มาดูนี้ดีกว่าค่ะครูอันนี้แผนที่ของเขื่อนที่นี่ข้างสีแดงเนี่ยที่เขื่อนข้างบนที่มันเกิดขึ้นแล้วนะอันนี้คือประเทศจีนเขื่อนที่เป็นปัญหาของเราตอนนี้แล้วก็ทีนี้เขื่อนตรงนี้ก็คือใกล้บ้านเราที่สุดคือเขื่อนปากแม่งเชียงของอยู่นี่ซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะต้องนั่งเรือไปปากแบงไปนอนที่นี่หนูจะเห็นว่าเขาจะสร้างตรงนี้แล้วเวลาเขาสร้างเขื่อนตรงนี้น้ำมันจะแบกกลับมามันจะเทินนะยกระดับกลับมาถึงบ้านเราไงนี่คือเรื่องใหญ่มากที่เราเป็นห่วงก็คือน้ำจะท่วมสวนท่วมไร่นาพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำอยู่ในแม่น้ำสาขาปากแบงจับเขื่อนหลวงพระบางก็สร้างแล้วทีนี้หนูไปถึงหลวงพระบางก็จะเห็นเขื่อนหลวงพระบางแล้วแสดงว่าหนูไม่ได้แค่ล่องตามแม่น้ำโขงนะคะนี่หนูล่องตามเขื่อนเลยนะนี่ล่องไปตามเขื่อนใช่แล้วที่สยบุรีเสร็จแล้วอ๋อสยบุรีก็เสร็จแล้วเหมือนกันปี62-63นู่นละปากลายก็มีแผนสารคามอยู่ใกล้เชียงคานมาก MRC ที่ให้ศึกษาเรื่องของตะกอนไงเขาบอกว่าถ้ามีการสร้างเขื่อนทั้งหมดเนี่ยสิบกว่าเขื่อนเนี่ยตะกอนมันจะหายไปจากปากแม่น้ำโขงเนี่ยที่เวียดนามเนี่ย 97% ปี 2040ก็เหมือนคนที่ใกล้จะป่วยป่วยใกล้ตายแล้วป่วยใกล้ตายแล้วนอนแม่น้ำโขง2040เนี่ยรู้เลยว่าถ้าสร้างอยู่เนี่ยตะกอนหายไปแน่นอนเพราะจริงๆแล้วนะคะแม่น้ำที่เราคุ้นเคยสายนี้เนี่ยมีความยาวเกือบ 5,000 กิโลเมตรเลยนะต้นสายนะคะของแม่น้ำนี้เนี่ยมาจากการละลายของน้ำแข็งหิมะจากหนึ่งในเทือกเขาของฮิมาลัยเลยนะทางตอนเหนือที่ราบสูงทิเบตค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นจุดหมายปลายทางในทริปนี้ของเราด้วยพอเจ้าหิมะละลายปุ๊บเนี่ยก็จะไหลตุ๊ดแบ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญอย่างเช่นแม่น้ำโขงแม่น้ำแยงซีหรือแม่น้ำสารวินค่ะส่วนแม่น้ำโขงของเราเนี่ยก็จะไหลผ่านหล่อเลี้ยงผู้คนถึง6ประเทศด้วยกันนะคะและจัดเป็นลุ่มน้ำที่สมบูรณ์มากๆด้วยทั้งเป็นแหล่งพันปลาที่เป็นอุตสาหกรรมประมงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ปลาเนี่ยแบกว่ายมากกว่า 1,300 ชนิดเทียบกับปริมาณปลาทั่วโลกแล้วเนี่ยในแม่น้ำโขงมีถึง 25% เลยค่ะทุกคนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีพืชพันธุ์สัตว์น้อยใหญ่ที่พึ่งพาอาศัยสายน้ำนี้จำนวนไม่น้อยเลยด้วยและที่สำคัญนะคะผู้คนร้อยละ80จากทั้งหมด300ล้านคนในภูมิภาคริมโขงเนี่ยต่างพึ่งพาอาศัยแม่น้ำสายนี้โดยตรงทั้งเป็นอาหารทำอาชีพวิถีชีวิตและก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมด้วยเย็นวันนี้นะครูติก็พาเราขึ้นเรือนะคะไปพร้อมๆกับน้องๆ อาสาสมัครของโรงเรียนน้ำของนะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้แล้วก็เห็นอะไรกับวิถีชีวิตริมโขงไวไหมเดินเดินได้ค่ะมันหินมันไหลนี่เป็นล่องเรือที่เอาเรือลงอ๋อกระยักลงได้ค่ะด้วยขอบคุณค่ะได้ถือกล้องถืออะไรเต็มไปหมดเลยไปด้วยนะวันนี้ได้ในการร่องเรือออกไปกลางแม่น้ำโขงในยามเย็นนี้นะคะครูตีแล้วก็ครูจักก็พาเราไปดูแก่งกลางแม่น้ำที่ไม่ใช่แค่เพียงก้อนหินที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเท่านั้นนะคะแต่มันเปรียบเสมือนบ้านของนกหลายชนิดและยังเป็นจุดจอดเรือหาปลาที่พักกลางแม่น้ำที่เป็นที่ทำการเกษตรของชาวบ้านด้วยซึ่งนี่แหละค่ะทุกคนก็เป็นหนึ่งสิ่งนะที่โรงเรียนแม่น้ำโขงเนี่ยได้ปกป้องเพื่อรักษาธรรมชาติของแม่น้ำผืนนี้เอาไว้คุณครูพาหนูมาตรงไหนทำอะไรคะตรงนี้ตรงนี้เราเรียกว่าบริเวณแก่งช่องไซเนาะแก่งช่องไซเป็นแก่งหินชุดแก่งหินชุดหนึ่งที่ในโครงการระเบิดเกาะแก่งเพื่อการเดินเรือเนี่ยเขาจะระเบิดออกคือมันมีเมื่อก่อนในปี63ตั้งแต่ปี43ไอ้43มีโครงการ43ก็คือมีโครงการในการระเบิดเกาะเพื่อให้เรือจากประเทศจีนเนี่ยเดินทางมาที่ประเทศไทยได้ไปหลวงพระบางไปหลวงพระบางซึ่งเกาะแก่งบริเวณนี้ที่ว่าช่องไซนี่ก็คือเป็นบริเวณหนึ่งชุดหินบริเวณหนึ่งที่เขาจะระเบิดออกเพื่อให้เรือเนี่ยมันสามารถเดินทางได้สะดวกเนาะสะดวกแต่ว่าที่เราบอกว่ามันเป็นบ้านของนกเนาะการดูแลงเป็นบ้านของปลาเป็นที่เกิดเป็นแหล่งอาหารก็คือเป็นแหล่งอาหารของทั้งธรรมชาติของทั้งสัตว์แล้วก็ของคนด้วยเนาะที่จะมีชาวบ้านมาหาอาหารแล้วก็ของไก่ด้วยป่ะคะเก็บไก่แต่ว่าครูติก็ได้ทำการปกป้องมาได้พี่น้องชาวบ้านเราเนาะก็เครือข่ายแล้วก็
พี่น้องท้องถิ่นเนี่ยแล้วก็ช่วยกันปกป้องในเรื่องของการที่จะก่อแก่งคนที่จะถูกระเบิดออกไปซึ่งเราก็มาเห็นด้วยนะมันจะเกิดผลกระทบมากมายกับแม่น้ำโขงความสำคัญของแม่น้ำโขงสำหรับโคตินี่ผมคิดว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันไม่ไปมีความสำคัญกับเฉพาะผู้คนหรือคนใดคนหนึ่งเท่านั้นนะมันมีความสำคัญกับโลกใบนี้แม่น้ำโขงอะนะคะแม่น้ำโขงเนี่ยมันมีความสำคัญคือแล้วลองคิดดูว่าถ้าเกิดแม่น้ำโขงมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันหายไปหรือยังไงเนี่ยมันมีผลกระทบแน่นอนกับโลกใบนี้แล้วก็มันไม่ใช่มีผลกระทบกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโลกนี้มันมีผลกระทบกับชีวิตทุกชีวิตบนโลกใบนี้ด้วยเพราะนั้นความสำคัญของแม่น้ำโขงนี่มันถึงมีความสำคัญมากเลยเราฟังชื่อมันก็รู้ว่าผู้คนก็เรียกเขาว่าแม่นะแม่น้ำโขงคือคำว่าแม่มันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนี่คุณตีก็พาเรามาล่องแม่น้ำโขงนะคะเกาะแก่งบริเวณนี้ทั้งหมดเลยเนาะคุณเนาะเป็นบ้านของปลาข้างบนก็เยอะตั้งแต่มีเขื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะแม่น้ำโขงโดยเฉพาะที่กูพูดถึงเรื่องไอ้ปริมาณน้ำในหน้าฝนมันไม่ค่อยพอมันไม่ยกระดับพอมันก็ไม่เข้าไปยังน้ำห้วยหรือน้ำสาขาทำให้ปลาจำนวนมากไม่สามารถเข้าไปวางไข่ได้ปริมาณปลามันลดลงอ่ะแล้วอย่างนี้ถ้าคนอย่างหนูนี่ช่วยเหลืออะไรยังไงได้บ้างผมคิดว่าเรื่องธรรมชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องแม่น้ำเนี่ยทุกคนเนี่ยที่เป็นมนุษย์มันสามารถช่วยกันได้เพราะว่าทุกคนมันก็ทำงานแล้วก็ทุกคนก็มีความสามารถในแต่ละอย่างไม่เหมือนกันในเรื่องของการงานหรืออาชีพต่างๆเพราะนั้นในอาชีพหรือการงานของแต่ละคนน่ะที่มีความชำนาญมันก็เชื่อมร้อยกับการที่จะดูแลรักษาธรรมชาติได้ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรคุณจะทำหน้าที่อะไรอ่ะทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเชื่อมโยงกันคุณกับธรรมชาติมันเชื่อมโยงกันอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าคุณเนี่ยจะช่วยธรรมชาติมันก็ยากเพราะว่าคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแม่น้ำโขงนี่เขาเรียกว่าแม่น้ำมันมีชีวิตไงมันไม่ใช่ H2O เท่านั้นมันมีวิถีมีวัฒนธรรมมีความพึ่งพาเพราะนั้นเขาถึงบอกว่าแม่น้ำมันมีชีวิตมันไม่ใช่แค่แม่น้ำของประเทศไทยหรือประเทศลาวแต่มันคือแม่น้ำของมวลมนุษยชาตินะของทุกคนอ่ะก็ทุกวันนี้ทั้งสองฝากฝั่งเขาเราก็ไม่ได้มาแบ่งเป็นปลาไทยปลาลาวมันเป็นปลาที่แม่น้ำโขงมอบให้นะเองธรรมชาติมอบให้มันก็มีแต่มนุษย์ใช่ไหมคะที่แบบมาแบ่งกันใช่ใช่ใช่เขตแดนกันเขาเกิดขึ้นมาเขาไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นเส้นแบ่งเขตแดนเป็นตัวเชื่อมเป็นชีวิตแม่น้ำเหมือนที่ครูบอกหนูวันนี้ตั้งแต่คุยมาทั้งวันว่าเมื่อก่อนเราจะเรียนรู้ธรรมชาติว่ามันมีมูลค่ายังไงแต่เราไม่เคยเรียนรู้ว่ามันมีคุณค่ายังไงและตอนนี้นะคะเราก็มาเตรียมอาหารกับน้องๆ อาสาสมัครของโรงเรียนน้ำของสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อครีมค่ะน้องครีมน้องวุ้นเส้นค่ะน้องวุ้นเส้นใช่ชื่อสีพี่สีน้องสีอยู่ๆเราก็มาเป็นเหมือนหนึ่งในแก๊ง แก๊งโรงเรียนของเรานะคะวันนี้เราจะทำเมนูอะไรกันทำลาบปลากับแกงปลาผักบุ้งไฟแดงนี่คืออะไรอ่ะทำไมมันยืดๆมันน่าจะเน่าแล้วค่ะตรงนี้อันนี้ไม่ทำอาสาได้กี่เดือนกันล่ะยังเกือบเดือนนึงแล้วค่ะอ๋อมาเวลาไม่เหมือนกันครั้งนี้แต่นี่เป็นแกนนำ17วันอ๋อ17-18วันแต่เป็นแกนนำแม่ของยูทมาได้3ปีแล้วเนี่ยทำไมถึงมาทำอาสาสมัครคือตอนแรกหนูว่าหนูจะไปทำงานที่เชียงรายไปหางานทำที่เชียงรายนะคะแล้วก็พี่ที่เขาดูแลโครงการเขาก็เสนอว่ามาช่วยงานที่นี่ไหมมาเป็นอาสาสมัครที่นี่ไหม อะไรเงี้ยแล้วก็มีเบี้ยให้ด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะมาทำโครงการแม่ของยูทต่อด้วยนะมาช่วยพี่สิงห์ก็เลยเข้ามาทำเห็นอย่างนี้น้องๆแต่ละคนอายุ20ต้นๆปะสิบแปดอันนี้อ้าว18อยู่เหรอ18จะ19อ้าวเหรออันนี้21อ่ะ23อ่ะ23น้องสี23 21อ๋อ21คนนี้น้องพีมไม่คิดเลยว่าอยู่ๆเราจะได้มานั่งกินข้าวด้วยเฉยเลยขอใส่ให้บ้างพอยังใส่ก็ได้ใส่อีกมั้ยได้ค่ะรอละปั่นป่วนพอแล้วค่ะสรุปเค็มจ้ะพอฝีมืออีฉันเนี่ยแหละมีข้าวเหนียวชูรสหรอน้ำตาลใช่หรอชูรสดิน้ำตาลเราไม่เน้นชูรสนักแร่ปลาในตำนาน
expert expert อันนี้คน what's your name ฟันไลค์กับพีทฟันยินภาษาไทยก็น่าจะพันชื่อพันมาจากพม่าเมียนมาแปลว่าอยู่ที่นี่มา2ปีแล้วก็เลยพูดไทยได้นิดหน่อยเนาะไม่ใช่เยอะมากเยอะมากไม่นิดหน่อยได้ไหมเออไม่ได้ด้วยนะต้องเยอะมากไม่ได้เลยที่ครูตีก็โชว์ฝีมือการสับปลาเมนูวันนี้ก็คือลาบปลาดุกไอ้ไม่ใช่ลาบปลาเพี้ยจากหนองน้ำที่น้องๆไปหามาได้ในวันนี้อันนี้คืออะไรเหรอคะขูดมะพร้าวไม่ใช่ที่ตำเขาเรียกว่าบดที่ขูดมะพร้าวเป็นที่บดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวรอแป๊บนึงแล้วจะเฉลยแต่ว่าใส่น้ำแบบนี้ที่ตากข้าวเหนียวที่ตากข้าวเหนียวโอ้ใช่โอเคนี่คาดเดาได้แล้วอันนี้เขาเรียกว่ากวะข้าวกวะข้าวกวะข้าวนี่เป็นไม้ท่อนเดียวเนี่ยเขาแกะแต่ก่อนนี้จะต้องเป็นไม้อ่อนๆหรือไม้ซ้อไม้และไม้พวกนี้นี่ถ้าเวลามันถูกอะไรเป็นพิษเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยไม้แต่นี่เป็นไม้อีกแบบนึงครับแล้วทำไมถึงต้องไปเอาไม้นี้มาตากข้าวเหนียวเนื้อมันเนี่ยมันก็หอมมันไม่มีกลิ่นอะไรออกมาไงก็ขุดง่ายอ๋อขุดข้าวเหนียวง่ายบางอันนี่เขาก็จะเป็นไม้ซ้อนส่วนใหญ่ทำหม้อหนึ่งหม้อหนึ่งตอนนี้ที่มาเห็นนี่เป็นไม้ไผ่ครับทั้งเหนือจริงๆแต่ก่อนเป็นไม้เป็นท่อขึ้นมาเลยเป็นโบราณมากเลยนะคะเนี่ยว้าวข้าวหอมมากเราต้องทำอย่างนี้ด้วยหรอว้าวนี่คือข้าวริมโขงนะคะทุกคนใช่นี่ข้าวริมโขงมันจะไม่ได้เหมือนข้าวดอยที่มีความป้องป้องกลมกลมแต่มันจะเป็นเหมือนแบบเรียวเรียวข้าวริมโขงร้อนร้อนเลยคนอย่างนี้เหรอใช่ค่ะช้อนมันขึ้นมาโอเคแบบนี้ค่ะถ้าข้าวมันจะติดไม้ตรงนี้ค่ะก็ใช้น้ำนิดหน่อยใช้น้ำตรงนี้นิดหน่อยอันนี้คือคนให้มันข้าวมันไม่ติดกันใช่ไหมใช่ค่ะใส่กระติบด้วยหรอปั้นให้มันเป็นลูกแล้วก็มาใส่ตรงนี้ค่ะเราต้องใช้มือใช่ปั้นเป็นลูกงั้นเราขอล้างมือก่อนได้ค่ะแบบนี้ค่ะใช่แล้วก็เอาหน้านี้ให้มันเป็นกลมๆอย่างเงี้ยปั้นเป็นก้อนโอ้ร้อนมาก ต้องแบบพยายามแบบยกวางอ๋ออย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็ใช้แรงกดให้มันเป็นก้อนเหมือนปั้นน้ำมันใช่ค่ะเกือบได้แล้วค่ะข้าวเหนียววันนี้ก็จะเค็มๆกันนะคะทุกคนเว้ยขับเลยมากเลยโอ้โหได้แล้วค่ะพี่เออใส่ไว้ในกระติบร้อนไหมคะร้อนมากมือแดงหมดเลยเรียบร้อยค่ะเออข้าวเหนียวฝีมือเราเพราะว่าเรามีหน้าที่แค่กวนแล้วก็ปั้นเองเมื่อกี้นี้นี่น้องวุ้นเส้นเก่งมากเลยนะคะเป็นน้องที่ทำงานตั้งแต่เด็กสุดยอดจริงๆคนเราก็นั่งกินข้าวเหนียวพี่อยู่ติดมือข้าวเหนียวติดมือเป็นอะไรที่อร่อยมากตอนเด็กๆฮะใช่อร่อยจริงทุกคนมากินข้าวเหนียวติดมือโอเคและแล้วมื้ออาหารของเราก็เสร็จตึ้งไม่น่าเชื่อว่าปลา2ตัวกินได้ทั้งโรงเรียนเลยนะคะข้าวเหนียวยักษ์ที่เราทำที่เราปั้นเฉยกินได้เลยนะโอเคลาบปลาดิบลาบปลาสุกแล้วก็ต้มปลาจากหนองน้ำจากหนองขงหลงครับจากหนองขงหลงขงหลงก็ไปพักเมนูคล้ายๆที่เมืองงอยที่เราเคยไปที่ลาวเมื่อปีที่แล้วเลยมีแบบลาบปลาสุกกับลาบปลาดิบคู่กับแกงปลาขอชิมฝีมือตัวเองสิไหนอะไรนะอร่อยเหรออร่อยมากจริงป่ะกินแล้วกินหรอครับกัดฟันทำไมเฮ้ยกัดฟันหรอทำด้วยกันนะเราทำด้วยกันใช่เราทำด้วยกันนะอร่อยหมอที่เรากินดิบไหมคะกินดิบได้ใช่ไหมใช่แซลมอนสักเหมือนปลาดิบบดแซลมอนของมันคือปลาดิบนั่นแหละอ
คค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาอยู่โรงแรมแล้วนะคะคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละค่ะเป็น1วันที่พาทุกคนมาเที่ยวเชียงของนะแล้วก็จริงๆอ่ะถ้าเราไม่ได้เลือกที่อยากจะนั่งสโลโบหรือว่านั่งเรือไปหลวงพระบางพรุ่งนี้เนี่ยเชียงของก็คงไม่ใช่1สถานที่ที่เราจะนึกถึงสักเท่าไหร่แต่ว่าพอเราเลือกมานั่งเรือตรงเนี้ยมันทำให้เราได้แวะเมืองนี้เนาะที่เชียงรายก็รู้สึกว่ามันเป็นเมืองที่ดีแล้วมันเป็นเมืองที่น่ารักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับริมโขงของโซนภาคเหนือจริงๆแล้วก็ชอบมากแล้วมันก็มีความวัฒนธรรมวิถีชีวิตประวัติศาสตร์ที่มันแบบไปเจอใครทุกคนก็สามารถเล่าได้ทุกอย่างมันสอดคล้องกันเกี่ยวกับแม่น้ำโขงเกี่ยวกับผู้คนทางฝั่งลาวทางฝั่ง12ปันนาไทยหรือทุกอย่างมันคือจุดเริ่มต้นที่ตอนแรกอะเราก็วางไว้ว่าโอเคฉันจะมาทำความรู้จักกับเส้นทางนี้เป็นเหมือนแบบบทนำประมาณนั้นแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะทำให้แบบปูเรื่องราวให้เรารู้สึกว่าการเดินทางครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ไปเที่ยวแต่มันคือการได้เรียนรู้วิถีชีวิตในอีกหลายๆมุมมองที่เราอาจจะยังไม่รู้ก็รู้สึกว่าสนุกมากๆแล้วก็อยากให้ใครที่แบบไม่ได้ไปเที่ยวเหมือนเราที่แบบไปไกลๆยาวๆอ่ะแต่ว่าเที่ยวในประเทศไทยอ่ะก็อยากให้ทุกคนลองมาที่เชียงของที่นี่ดูนะคะแล้วก็ลองไปหาครูตีหรือว่าครูจักรได้ที่โฮงเฮียนน้ำของเนาะน่าจะได้อะไรกลับไปเรื่องราวของแม่น้ำของมากขึ้นเลยแหละแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าการที่ไปหาครูตีจะได้เพื่อนใหม่อย่างน้องคีมน้องสีน้องวุ้นเส้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าได้ไปกินข้าวต่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเนี่ยแหละมันคือเสน่ห์ของการเดินทางคนเดียวจริงๆอ่ะมันคือแบบสิ่งที่เราคิดถึงมากๆคือการที่ไปทำอะไรก็ได้แล้วก็คนไม่ได้เยอะไม่ได้ต้องแบบถามคนข้างๆเราอยากจะกินข้าวเย็นกับคนอื่นต่อแล้วก็ทำได้เลยโดยที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจแล้วเขาก็สบายใจเพราะมีเราแค่คนเดียวอย่างเงี้ยป่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะออกเดินทางของจริงละไปต่างประเทศของจริงและนั่นก็คือมุ่งหน้าสู่หลวงพระบางสปป.ลาวนะคะโดยการนั่งเรือสโลโบทนะคะ2วัน1คืนนะก็จะเป็นการนั่งเรือที่นานที่สุดในชีวิตของเราเลยแล้วก็เป็นการนั่งเรือล่องแม่น้ำโขงนะคะก็จะเป็นยังไงใครที่อยากจะไปตามก็ติดตามกันได้ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอไปพักผ่อนเป่าผมและเพราะว่าแห้งนานเหลือเกินน้องคนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าและนี่นะคะก็คือจุดเริ่มต้นกิโลเมตรที่สูงจากหมอชิดสู่เอเวอเรสต์ในคลิปนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่แค่เป็นเหมือนต้นทางเท่านั้นนะคะแต่จริงๆแล้วคลิปนี้เนี่ยมันเหมือนการเกริ่นเรื่องราวทั้งหมดเลยที่ทุกคนจะได้สัมผัสพร้อมกับเราในทริปนี้เลยนะทั้งเรื่องของวัฒนธรรมสองปันนาหรือจะเป็นวิถีชีวิตที่ถูกหล่อเลี้ยงด้วยแม่น้ำโขงและคลิปหน้านะคะเราจะพาทุกคนไปใช้ชีวิตใกล้ชิดแม่น้ำโขงมากขึ้นกับการเดินทาง2วัน1คืนนั่งสโลโบ๊ทจากเชียงของสู่ปากแบงแล้วก็ปลายทางไปให้ถึงหลวงพระบางสปป.ลาวค่ะแล้วเจอกันนะคะ